สวัสดีครับเอ็กซ์โซนนาครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนว่าเราจะทำให้ข้อมูลนะครับในรูปแบบนี้นะครับออกมาเป็น stack column chart นะครับแบบนี้ได้อย่างไรนะครับกราฟแท่งแบบซ้อนกันนะครับโดยที่เราต้องการที่จะเห็นว่านะครับจากข้อมูลนะครับมีลูกค้า3รายนะครับ A B C นะครับและเราก็มีสินค้าอยู่3ชนิดนะครับ product นะครับ 1 2 3นะครับอยากจะเห็นว่าสินค้านะครับ1 2 3นะครับแยกกันนะครับของแต่ละรายนะครับมีปริมาณเท่าไหร่นะครับที่ลูกค้าแต่ละรายซื้อไปโดยที่โดยปกติแล้วฐานข้อมูลเราก็ควรจะเก็บเป็นแบบนี้ไว้นะครับแล้วทีนี้จากฐานข้อมูลแบบนี้จะสร้างเป็นชาร์ตเป็นกราฟแบบนี้ได้อย่างไรนะครับมาดูกันครับจากข้อมูลนะครับนี่เราอยากจะให้ข้อมูลแบบนี้ออกเป็นชาร์ตแบบนี้นะครับถามว่าถ้าเราสร้างเลยนะครับ insert by stack column นะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับคือมันจะไม่ซ้อนกันนะครับก็คือมันมองว่าทุกตัวเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ยอมซ้อนกันนะครับต้องทำให้มันแยกเป็นข้อมูลคนละตัวก็คือproduct 1เป็นตัว1นะครับ product 2เป็นตัว1นะครับซึ่งก็หมายความว่าอันนี้คือ data แต่ละชุดที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเรียกว่าจากตารางแบบนี้เรามาทำเลยไม่ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าแล้วที่ถูกนะครับในตารางรูปแบบที่เหมาะจะทำข้อมูลแบบนี้คือแบบไหนนะครับก็คือตารางมันควรจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเพื่อที่ให้ง่ายเวลาเราเลือกทีเดียวแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวผมลบนะครับแล้วลองทำให้ดูนะครับ insert นี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับที่เหลือก็คือเป็นแค่เรื่องของการตกแต่งนะครับแบบนี้นะครับก็คือจะให้ง่ายเราก็เตรียมรูปแบบในรูปแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูกันว่าเราจะเตรียมรูปแบบให้เป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะครับวิธีการนะครับเอาเป็นวิธีการง่ายๆเลยนะครับที่ทำได้ง่ายๆนะครับก็คือใช้วิธีสร้าง pivot table นั่นเองนะครับก็คือนะครับเลือกข้อมูลนะครับแล้วก็เลือก insert pivot table นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับให้เห็นกันง่ายๆนะครับก็เราจะแสดงผลนะครับลูกค้านะครับไว้ด้านซ้ายนะครับแล้วก็โปรดักต์ไว้ด้านขวาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ข้อมูลที่ต้องการละนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ insertTable ได้เลยนะครับเป็น stack นะครับซึ่ง table ที่ทำตรงนี้ก็คือได้แล้วนะครับโดย table นี้ก็คือจะเป็น pivot table นั่นเองนะครับก็สามารถใช้ความสามารถของเรื่องของ pivot มาได้เลยนะครับแต่ถ้าเผื่อไม่อยากได้นะครับไม่อยากได้เป็น pivot table นะครับเราก็ copy ข้อมูลออกมาเท่านั้นเองนะครับ control c นะครับก็มาCtrl V paste ข้างนอกนะครับเพื่อที่จะเราจะได้สร้างชุดข้อมูลของเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็น pivot ก็ได้นะครับ pivot ก็ลบทิ้งไปได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการเตรียมข้อมูลนะครับสำหรับการสร้าง stack chart แบบนี้ตรงนี้มันกลับกันนะครับกลับกันก็เราก็ไปที่ design switchโหลดคอลัมน์ได้เลยนะครับอยากดูมุมของ product ก็ได้มุมของ customer เป็นหลักก็ได้นะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ